เอาไปลูกตุ้มมวล20กิโลกรัมสายเป็นลวดเหล็กยาว10เมตรมีพื้นที่ภาคตัดขวาง5คูณ10กำลังลบ6ตารางเมตรปล่อยให้ลูกตุ้มแกว่งโดยมีอัตราเร็วที่จุดต่ำสุด10เมตรต่อวินาทีกำลัง2จงหาความยาวของเส้นลวดที่ยาวเพิ่มขึ้นในหน่วยเมตรโดยค่ายางมวลรัดของเหล็กเนี่ยคือค่ายางมวลรัดของลวดเหล็กเนี่ยครับคือ20คูณ10กำลัง10นิวตันต่อตารางเมตรโอเคในการทำโจทย์ข้อนี้อันดับแรกเลยก็แปลว่าควรจะวาดรูปก่อนลูกตุ้มมันเกิดการแกว่งใช่ไหมครับแกว่งโดยความเร็วนะจุดต่ำสุดนี่คือจุดต่ำสุดนะจุดต่ำสุดเขาบอกว่าความเร็วคือ10เมตรต่อเซกแล้วพี่เขียนโจทย์ผิดอัตราเร็วที่จุดต่ำสุดเนี่ยต้องเป็น10เมตรต่อเซกใช่ป่ะครับแต่พี่เขียนเป็น10เมตรต่อเซกสแควร์ซึ่งมันเป็นหน่วยของความเร่งดังนั้นต้องเป็น10เมตรต่อเซกเฉยๆอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคแน่นอนว่าที่ระดับต่ำสุดเนี่ยครับมันจะต้องมีสีเขียวนี่บ่งบอกแรงนะพี่ใช้ปากกาสีเขียวพี่จะบอกฟรีบอดี้ไดแกรมนะจุดล่างสุดจุดล่างสุดเนี่ยครับมันจะต้องมีแรงสู่ศูนย์กลางคือแรง T คือแรงดึงเชือกกับแรงเนื่องจากวัตถุดูดโลกคือน้ำหนักจะเห็นได้ว่านะจุดต่ำสุดเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่ในรูปแบบของวงกลมดังนั้นการคิดเนี่ยเราต้องคิดในรูปแบบของวงกลมด้วยจากซิกมา F เท่ากับ MA แต่เนื่องจากมันเป็นการเคลื่อนที่ลักษณะวงกลม A จึงเป็น V กำลัง2ส่วนด้วย R ซิกมา F จึงเป็น MV กำลัง2ส่วนด้วย Rได้สูตรนี้มาแตกแรงครับ F มีอะไรบ้างครับมี T ลบ MG เท่ากับ MV ลง2ส่วนด้วย R แทนค่าครับ T คืออะไรครับ T คือที่เราต้องการหาT เราไม่รู้ M คือเท่าไหร่ครับ M คือ20กิโลกรัม V คือ10เมตรต่อเซก G คือ10เมตรต่อเซกสแควร์ก็แทนค่าครับโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าจงหาความยาวของเส้นลวดที่เพิ่มขึ้นแทนค่าครับ T เท่ากับเราไม่รู้ติดตัวแปรไว้ลบ m m คือ20คูณ g ซึ่ง g คือ10ใช่ป่ะครับดังนั้น mg จึงเป็น20คูณ10เท่ากับ200เท่ากับ m คือ20 v คือ10 v กำลัง2ส่วนด้วย r 10ตัด10 t จึงเป็น400จากโจทย์ข้อนี้ครับ R เท่ากับ10เพราะเขาบอกว่าลวดเหล็กยาว10เมตรใช่ไหมครับโอเค T จึงเป็น400แต่ว่าเขาไม่ได้ต้องการ T เขาต้องการความยาวของเส้นลวดที่เพิ่มขึ้นเป็นกี่เมตรซึ่งการที่เขาต้องการหาเนี่ยครับมันก็เข้าแก๊กเดิมก็คือจาก Yคือค่ายางเท่ากับ F ส่วน A เดลต้า L ซึ่ง F เนี่ยครับมันก็เท่ากับ T เพราะว่า T อ่ะมันเป็นส่วนของมันเป็นแรงที่ทำให้ลวดเหล็กเนี่ยครับมันยืดออกนะ F จึงเท่ากับ T แทนค่าลงไปค่ายางคือ20คูณ
10กำลัง10 F คือ400 L คือ10ค่า A ครับคือพื้นที่ภาคตัดขวางเขาบอกว่าคือ5คูณ10กำลังลบ6ตารางเมตรก็แทนเข้าไปแล้วก็เดลต้า L คือสิ่งที่เขาถามที่เหลือก็คือการตัดเลข10ตัด20 5ตัด40 5 8 40ก็คือเดลต้า L เท่ากับ80ส่วนด้วย10กำลังลบ6คูณด้วย2ใช่ไหมครับคูณด้วย10กำลัง10 2 80ตัด2ได้40เท่ากับ40ส่วนด้วย10กำลัง10กำลัง10กำลัง4เท่ากับ4คูณ10กำลังลบ3เมตรซึ่ง4คูณ10กำลังลบ3เมตรนะครับเท่ากับเขาต้องการเป็นหน่วยเมตรดังนั้นก็ตอบ4คูณ10กำลังลบ3เมตรไปเลยแต่ว่าถ้าโจทย์ข้อนี้เปลี่ยนเป็นในหน่วยมิลลิเมตรล่ะก็ทำให้4คูณ10กำลังลบ3เมตรเป็นมิลลิเมตรก่อนโดยการคูณ10กำลัง3เข้าไปดังนั้นก็จะได้คำตอบเป็น4มิลลิเมตรแต่ว่าไม่จำเป็นเพราะว่าข้อนี้เขาถามเป็นเมตรอยู่แล้วก็ตอบ4คูณ10กำลังลบ3เลยโอเค